สวัสดีครับท่านผู้ชมครับทูวิชั่นขอนำท่านผู้ชมมาชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกนะครับชลบุรีเล่นที่ชลบุรีสเตเดียมต้อนรับการเยือนของทรูแบงคอกวันนี้ในส่วนของผู้บรรยายก็จะมีคุณสุรเดชมั่นวิมลและผมอัจฉพงศ์ศรีมารับหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับดูว่าตัวของทรูชุดสีชมพูบุกจากขวาไปซ้ายฝ่ายเขียเริ่มเล่นก่อนนะครับโอ้ชิดดีต่อแล้วบอสคูวิทไฮคายออนได้เฮสันคายออนเจอกับเอเวอร์ตันยังคลองบอลได้คายออนมองหาตัว2เปิดมาที่2แรกลงเส้นนั้นเคลียร์ไม่พ้นมาทางวอชิดพิชดาเปิดคืนให้กับวอลชิดตั้งมาที่บอสโควิสโอ้ดูว่าจะมีธงล้ำหน้าหรือไม่นะครับถ้าเป็นล้ำหน้าก็1-0ที่ชมบุรีขึ้นนำโอ้โหยิงเด็ดขาดสุดๆเลยครับแฟนๆชลบุรีเฮก่อนครับเดี๋ยวค่อยเช็คว่ากันอีกทีนะบอลที่เปิดเข้ามาโดนตักได้นะครับพุทธินันเคลียร์ไม่ดีวอร์ชิดได้บอลครับฝากไปที่กฤษดาแล้วเจ้าตัวขยับเข้าไปช้าไปนิดเดียวครับให้ช้าไปนิดเดียวเดี๋ยวต้องดูจังหวะการหยุดนะครับเพราะว่าภาพช้าที่เราเห็นเนี่ยเป็นการหยุดที่บอลมันออกมาจากเท้าแล้วนะครับครับแน่นอน VR เช็คได้ละเอียดอยู่แล้วนะครับลูกล้ำหน้าหรือไม่ล้ำหน้าตรงนี้ครับในสนามน่าจะมีการตัดสินไปแล้วครับน่าจะตัดสินไปแล้วครับในสนามลึกไปครับติดเอเวอร์ตันบอลแถว2คุณยุระเติมใหม่เติมแล้วบอลลูกกระทังไฮวันให้ครับมาดูว่าเกลือกฤทธิ์ทางตัวไกลบอสควิดมาแล้วครับโอ้บอสควิดโอ้ยังแค่1-0อยู่จังหวะเปิดของทางเกลือกฤทธิ์มันย้อนหลังเข้าไปด้วยนะนี่ครับมาจากนอกกรอบเขตโทษเลยนะครับแต่มีทางด้านของมาทอมเบียที่อยู่ตรงนั้นครับถ้าพยายามจะกระชากไปติดบอสวิตแล้วก็จบครึ่งแรกครับเกมที่ชลบุรีสเตเดียมครับมี1ประตูเกิดขึ้นตั้งแต่6นาทีแรกของเกมครับเป็นประตูของเจ้าบ้านโดยดราแกนบอสโควิชครับทำให้ชลบุรีขึ้นนำชูแบงคอกยูไนเต็ดอยู่1-0นะครับคุชิดะหาพื้นที่ให้ลูกทะลุช่องใครสันไฮออนหลบล้ำหน้าหรือไม่ครับล้ำครับนะครับตัวที่โด่งอยู่ของเฮสันไฮออนสั้นกับชันมงคลวรชิตตัวขวาเกลือกฤทธิ์มีนพดลมาเกลือกฤทธิ์ไม่ให้ขอซัดเองครับยังไม่ใกล้เคียงไม่ได้นะครับเกลือกฤทธิ์ดึงเข้าซ้ายคานถนัดแล้วขอลองซะหน่อยครับโอ้โหหลุดกรอบไปเยอะครับโดนดักได้โดยวันตันทีนี้วันเดอร์ลุยส์จะสวนขึ้นบ้างมาได้ไปได้วันเดอร์ลุยส์ไปต่อตัวชี้ถลามแล้วเลือกตัว2ที่อานนท์อมรเลิศสักโอ้โหสามเหลี่ยมครับจะไม่ออกมาใหม่คุชิดะเอาลงพื้นได้คุชิดะเคลื่อนออกมาเคลียร์มาแม่นหาวอชิตหรือว่าชลบุรีวอชิตต้องตั้งใหม่เพราะเพื่อนยังไม่เข้าลายเพื่อนเข้าลายแล้วครับเกลือกฤทธิ์ไหลมากฤษดาเกษดาโดนมันเดเบียไปจิ้มมันเดเบียฟาวโอ้โหอนนท์นี่ครับขึ้นมาของทางทรูแบงคอกยิงด้วยขวานะครับสามเหลี่ยมเต็มเลยครับวันเดอร์เริ่มมีพื้นที่ในการเล่นเนี่ยทำให้โอกาสของทรูแบงคอกมีมากขึ้นแล้วครับนัทวุฒิทางที่ปกกล้าวใหม่วันเดอร์ลุยส์พลิกหนีบอสซิลได้ก็ไปต่อไปวันเดอร์ลุยส์สุดท้ายก็ชอบมาอานนท์หันหลังให้ประตูแล้วเป็นสอนละวัดยังโด่งอยู่เยอะครับไหลมาเข้าซ้ายข้างถนัดแล้วด้วยนะครับงัดโด่งถลำนะครับถลำของทางไคออนแล้วแต่จิ๋วเล่นต่อไคออนพาลุยมาลุยมาแล้วย้อนมาที่ดราแกนบอสโควิสมองว่าทัชบอลนะครับแต่จริงนี่ได้ลุ้นเลยครับแต่โอ้โหไคออนมาคนเดียวจนรอเพื่อนมาซึ่งดราแกนบอสโควิสมาโล่งๆคนเดียวนะครับเฉียวเสาไปนิดเดียวจะฟ้องว่าจังหวะบล็อกเนี่ยครับเป็นเอเวอร์ตันนะครับครับวอลชิตนะครับดูว่าเลือกยกให้กับเฮสันไคออนโอ้โห
โอ้ไม่เข้าแล้วครับแล้วก็เหมือนจะไม่มีธงล้ำหน้าด้วยนะครับโอ้ถ้าเข้าต้องเช็คนะครับครับเกิร์กฤทธิ์ครับติดกระแพงได้เทค2นี่ติดเซฟแล้วบอสคิวิต3โอ้โหผิดเหลี่ยมผิดเหลี่ยมไปเยอะบอสคิวิตยังแค่1-0อยู่ได้ซ้ำในกรอบแล้วนะครับฟรีคิกของเกิร์กฤทธิ์ที่ติดกำแพงแล้วซ้ำเนี่ยบอลมันทะลุมาให้ฟาเชสกาได้ซ้ำแต่ว่าจังหวะแปรเนี่ยเหมือนจะแปรให้เข้าเสาไกลที่ฟาเชสกาทิ้งอยู่นะครับแต่มันหลุดกรอบออกไปแบบน่าเสียดายมากครับพอเดลุยเจอ2ด่านครับย้อนมาทิสตองโดเป็นซ้ายเปิดซ้ายโอ้แม่นกับเบรนเนอร์โอ้โหทำไมล้ำหน้าแล้วครับโอ้โหแต่ว่าอย่างนี้น่าจะหลินครับคือยืนว่างอยู่คนเดียวเลยครับดูว่าจะมีตัวห้อยไว้หรือเปล่านะครับโอ้โหเดอมูก้าครับไคออนหนีสารวัตรได้ครับมีบอสคูดอยู่ไกลๆเขาตีใส่เอเวอร์ตันโยกแล้วมาดูว่าไหลให้กับดาร์แกนบอสโควิดเพื่อที่จะปิดเกมนี้โอ้โหยังปิดไม่ได้ได้แค่เตะมุมเท่านั้นครับโอ้โหฟาวเชียร์กาสุดยอดเลยจากจังหวะสวนกลับต้องชมไคออนครับแหวกมาแล้วไหลตรงนี้แล้วบอสควิดนิ่งมากครับกะจะเล่นงานฟาวเชียร์กาแบบจ่อๆแต่โอ้โหยังเอาชนะบอมยาวมาบอมย้อยมาเดมูก้าดักไว้ได้เชาทอนเอาลงเบิร์นเล่นกับวันเดอร์หลุยส์สาครับมีตัวขยับเปิดมาทางเสาสองเบรนเนอร์ลูกนี้แล้วบาร์คทางของรุดโดเป็นชยาทอนแล้วติดบล็อกโอ้โหยังไม่ได้ยังตีเสมอไม่ได้มาใหม่วันเดอร์หลุยส์เปิดมาเบรนเนอร์ทุกนี้ขึ้นก่อข้ามคานเตอร์คิวมากันนาวเลยครับโอ้โหโอ้ชมบุรีรอดได้ครับวันเดอร์เปิดมาที่เสาแรกขึ้นโขของไคออนแล้วทีมไทยทุบไม่พ้นอันตรายคุณไปมาบรรยากาศซ้ำแล้วมาริเบียหลุดออกมาคุณไปมาแล้วเชียร์ทอนบอสควิตโดนขวางไว้โดยเชียร์ทอนแล้วก็จบเกมเป็นนั้นว่าชลบุรีทำได้โอ้สุดมันสุดๆครับที่ชลบุรีสเตเดียม1ประตูเดียวของดราแกนบอสควิชนาทีที่6นะครับส่งให้ชลบุรีคว้า3คะแนนในเกมนี้ครับเอาชนะทรูแบงค์ยูไนเต็ดไป1-0นะครับ